เกิดเหตุเพลิงไหม้บ้านหรู2ชั้นในซอยรามอินทรา39เขตบางเขนเจ้าหน้าที่ระดมรถดับเพลิง6คันเข้าระงับเหตุใช้เวลาประมาณ20นาทีจึงคุมเพลิงไว้ได้มีรถเสียหาย1คันเบื้องต้นขณะเกิดเหตุไม่มีคนอยู่บ้านเจ้าหน้าที่เร่งเก็บหลักฐานหาสาเหตุเพลิงไหม้ต่อไปศาลอาญาพิพากษาจำคุกนักเตะไทยลีกผู้ตัดสินฟีฟ่ารวม15คนฐานล้มบอลในปี2560โดยไม่รอลงอาญาโทษจำคุกระหว่าง 1-5 ปีต่างกันไปตามข้อหาทั้งนี้มีพยานหลักฐานแน่นหนาว่ามีการว่าจ้างให้ล้มฟุตบอลรายการแข่งขันไทยลีกโดยการแกล้งแพ้เป็นเงินครั้งละ 300,000 ถึง 800,000 บาทรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเผยพรุ่งนี้สบคจะมีความชัดเจนมาตรการแบ่งโซนควบคุมโควิด-19ในเทศกาลสงกรานต์แต่ละพื้นที่จะยึดความปลอดภัยเป็นหลักพร้อมเตรียมลดการกักตัวนักท่องเที่ยวต่างชาติและคนไทยเดินทางเข้าประเทศที่ฉีดวัคซีนแล้วจาก14วันเหลือ10วันหากมีภูมิคุ้มกันก็จะลดจำนวนวันลงอีกหรืออาจไม่ต้องกักตัวเลย